ดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาทำ Favorite Nail Polish นะคะหรือว่ายาทาเล็บที่เมย์ชอบนั่นเองติดค้างกันไว้ตั้งแต่ Favorite of the Year ของปีที่แล้วนะคะที่ว่ามี product ที่เป็นยาทาเล็บค่อนข้างหลายตัวที่เมย์ชอบนะคะเมย์เลยอยากเอามาโฟกัสให้ดูว่ามีสีไหนอะไรยังไงบ้างนะคะที่ใช้ประจำแล้วก็ใช้บ่อยแล้วชอบอยู่ตอนนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยแบรนด์คนไทยก่อนละกันนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในเฟเวอริตของปีที่แล้วเหมือนกันก็คือนี่เลย BS นะคะ High Intensity Color ตัวนี้เมย์เห็นขายอยู่ที่ Loft ด้วยนะก็เป็นยาทาเล็บแบรนด์คนไทยนะคะสีเขามีมากมายมากแต่สีที่เมย์ชอบคือสี Ambition นะคะหรือ FB34 Packaging ก็ดูดีนะคะแล้วก็หัวที่เมย์ชอบเพราะว่า1มันเป็นสีแดงเบอร์กันดีที่เมย์ใช้เป็นสีเบสิกของเมย์นะทุกอย่างเมย์จะเป็นสีแดงเห็นปะเป็นคนที่ชอบสีแดงเบอร์กันดีมากนะคะและตัวนี้ก็เป็นสีแดงเบอร์กันดีที่สวยหัวแปรงเขาก็จะมีลักษณะเป็นพุ่มๆกลมๆแบบนี้นะซึ่งใช้งานได้ดีมากนะคะไม่มีแบบเป็นเหมือนแทงเกิลหรือว่าเป็นเส้นที่แบบทิ่มออกมาด้านนอกทำให้วาดยากอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะแล้วก็พิกเมนต์ดีนะคะทา2ชั้นก็อยู่ทนอยู่นานแล้วนะคะตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวที่ใช้บ่อยอีก1ตัวตัวที่2ข้ามมาที่แบรนด์เกาหลีกันบ้างนะคะอันนี้หาซื้อง่ายแน่นอนก็คือ The Face Shop นั่นเองรุ่นที่เมย์ชอบจะเป็นรุ่น Trendy Nails Packaging แบบนี้สีเขาก็มีมากมายเหมือนกันนะคะโทนสีก็จะเป็นโทนสีสไตล์เมย์ก็จะมีเทาเข้มกับสีแดงแบบนี้นะคะสีเทาเข้มชื่อสี K902 นะอันนี้ก็จะเป็นเทาที่ยังไม่ดำซะทีเดียวนะคะมีอมบลูนิดหน่อยตัวเนี้ยเมย์ชอบเพราะว่า1หัวแปรงมันเป็นแบบเป็นแบนนิดนึงนะคะอันนี้มันก็จะทำให้การวาดลงบนเล็บเนี่ยง่ายขึ้นนะคะจัดขอบจัดเขาเรียกอะไรสโตรกคือปาดไม่ต้องเยอะนะคะแค่2ที3ทีอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วก็พิกเมนต์ดีนะคะกลบสีเล็บได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยกับอีกอันนึง PP408 อันนี้จะติดชมพูนิดนึงไม่ได้แดงก่ําเท่ากับตัวเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นแดงที่มีอมชมพูนิดนึงนะคะก็ยังอยู่ในโทนใสดาร์กอยู่แต่ว่าก็สดใสขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็จะดูเมย์จะชอบใช้ผสมกันก็คือทาเทปเล็บสีเทาเนี่ยกับหมดเลยแล้วก็บางเล็บก็จะใช้สีนี้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใช้ดีจริงๆติดทนแล้วก็ไม่ค่อยลอกเท่าไหร่นะคะไอ้ลอกหรือไม่ลอกเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับเบสเนลพอลิชด้วยนะก็เมย์ไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่หลักๆเมย์จะดูที่คุณภาพเวลาทาแล้วก็สีเพย์ออฟมันมากกว่านะคะน่าจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะของ Innisfree นะคะเบอร์5นะตัวนี้มันจะเป็นคอลเลคชันของปี2015คริสต์มาสที่ผ่านมาอันนี้ก็สวยอีกเหมือนกันนะคะเป็นโทนสีเขียวที่มีชิมเมอร์สีทองสีเงินนะคะอยู่ข้างในที่เมย์ชอบอีกอย่างนึงตัวนี้ก็คือว่าหัวแปรงมันจะแบนเหมือนกันแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าไอ้ตัวเมื่อกี้นิดนึงนะมันทําให้ทาง่ายดีนะคะตัวนี้พิกเมนต์จะไม่แน่นเท่ากับอีก2ตัวนะจะมีความจางอยู่นิดหน่อยถ้าลงเลเยอร์ก็ประมาณ3เลเยอร์ก็ถึงจะอยู่นะคะแต่ว่าสีเขียวนี่เป็นสีเขียวที่สวยมากนะเหมือนต้นคริสต์มาสเลยมีบลิงบลิงมีแบบชิมเมอร์ด้วยต่อไป Etude House นะคะกำลังจะกลับเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอีกรอบแล้วนะคะนี่เมย์ซื้อจากที่เกาหลีนะรุ่นเพลย์ของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เมย์รู้สึกว่ามีสีสวยเยอะแล้วก็คุณภาพดีนะคะสีที่เมย์ชอบคือสี76น้ำเงิน Navy Blue นะคะที่มีอมเขียวๆนิดหน่อยอันนี้ก็ใช้ดีมากพิกเมนต์ดีมากนะคะแล้วก็สีสวยหลักๆเมย์มองสีที่เมย์ชอบด้วยแหละหัวแปรงก็จะใช้งานง่ายนะคะนี่มันจะเป็นกลมๆนะตัวเนี้ยแต่ว่าการทาก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่จะชอบเมย์จะชอบแปรงที่เป็นหัวแบนๆมากกว่าอันนี้จะเป็นดูฟส์กับตัว Etude Play เบอร์76นะคะอันนี้คือ Butter London นะคะสี Login อันนี้เป็นไซส์ของ Holiday ที่ผ่านมาที่มันเป็นเซตนะราคาตัวนี้ก็จะแพงกว่านิดนึงนะไม่นิดนึงแหละเยอะเลยอะโดยที่ลักษณะหน้าตาบัตเตอร์ลอนดอนเขาจะมาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็เวลาใช้ก็ปุ๊บอย่างนี้นะคะหมุนตัวนี้มันจะแปรงมันจะเล็กกว่าอื่นนิดนึงเพราะมันเป็นไซส์มินิมันก็เลยจะทำให้ทายากนิดนึงนะแล้วก็หัวแปรงก็เป็นกลมๆนะคะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าสีสวยแต่ถามว่าถ้าให้เล่นเนี่ยจะชอบเล่นกับตัวนี้มากกว่ามันจะสนุกมากกว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยาทาเล็บแบบปกติก็คือสามารถแห้งได้ด้วยตัวเองนะคะทาท็อปโค้ทช่วยให้มันแห้งไวขึ้นก็ได้แต่ว่าเมย์ก็จะมีการทำอีกแบบนึงก็คือเป็นเจลเนลนะคะหรือว่าสีเจลที่จะทำให้เล็บเนี่ยมันอยู่ได้นานมากขึ้นแล้วก็มีความหนาขึ้นมาจากยาทาเล็บปกตินิดนึงสำหรับคนที่เล็บบางๆแบบเมย์อย่างเงี้ยเวลาทายาทาเล็บที่มันดูหนาหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้เล็บเราแข็งแรงมากขึ้นเหมือนเป็นเกราะนะคะสีที่ชอบของเจลเนลตัวนี้นะคะก็คือ Depends Gel Lax นะคะสี Scarlet อันนี้นี่แบบ
ไปช่วงที่เหอทำเจลเนลเนี่ยไปหาสีเจลที่วัดสรรมานะคะแล้วพบว่ามียี่ห้อนี้อยู่ที่วัดสรรตรงสยามใกล้ๆกับตรงข้ามกับสยามเซ็นเตอร์เลยอ่ะเป็นวัดสรรขนาดใหญ่ด้านบนจะมีเป็นบูธเป็นเหมือนป๊อปอัพสโตร์ของเขาอยู่นะคะตัวเนี้ยซึ่งสีนี้จะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีความอมน้ำตาลค่อนข้างเยอะหน่อยเป็นสีที่หลายคนถามถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่สามารถแห้งได้ด้วยตัวเองต้องใช้เครื่อง UV ในการที่จะทำให้มันแห้งนะจ๊ะแต่ว่าเป็นสีที่เมย์ชอบอีกเหมือนกันแล้วก็ใช้บ่อยๆอีกหนึ่งแบรนด์ที่ชอบนะคะนี้เคยรีวิวไว้แล้วในตัวของคลิปของเขาเลยก็คือ H&M นะคะ Nail Polish นะคะสองตัวนี้สีสองตัวนี้สวยมากนะคะสีน้ำเงินคือสีอินดิโกอิงนะคะแล้วก็สีที่เป็นแดงโอน้ำตาลนี่คือสีโกเบเนสนะคะสองอันนี้นี่หาซื้อยากในบ้านเรานิดนึงเพราะว่าเมย์ฝากเพื่อนซื้อมาจากที่อเมริกานะคะแต่ว่า H&M Polish เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ดีมากเหมือนกันแพคเกจจิ้งสวยด้วยแล้วก็สีมันพิกเมนต์ดีนะคะแล้วก็ทาง่ายหัวแปรงเป็นแบบเป็นแบนนะแบบนี้มีปลายโค้งนิดนึงนะคะการทาก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยเป็นโทนสีแบบที่เราชอบนะคะเพราะฉะนั้นทาแล้วก็เป็นตัวที่ชอบมากนะคะอินดิโกอิงเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่น้ำเงินแบบที่เป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะเข้มกว่าตัวอีก2อันที่เมย์มีอ่ะตัวนี้มันจะเข้มกว่านะคะแล้วก็ดาร์กกว่านะมันก็เลยเป็นตัวที่ชอบนะคะอีกน้ำเงินนะคะแต่อันนี้จะเป็นน้ำเงินที่ไบรท์ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็สว่างดูแกรมดูมีชิมเมอร์มากกว่านะคะก็คือ YSL นะคะเบอร์51นะอันนี้เมย์ไม่แน่ใจว่าอยู่ในคอลเลกชันไหนนะคะอันนี้ทางแบรนด์ให้เคยให้มานานมากๆแล้วก็เป็นโทนสีแบบที่เราชอบนะนี่มันจะเป็นน้ำเงินที่สว่างกว่าน้ำเงินที่เมย์พูดมาทั้งหมดนะแต่ว่ามันให้ลุคที่ดูแบบสดใสมากขึ้นนะคะหัวแปรงด้านในมันก็ทำงานได้ดีเป็นแบบแบนๆอีกเหมือนกันโทนนูดๆบ้างนะคะ2ตัวที่เมย์จะใช้นะคะตัวแรกจะเป็นของ Lunasol นะคะตัวนี้เป็นคอลเลกชันนานมากๆแล้วอ่ะมันเป็นลิมิเต็ดด้วยชื่อสี EX34 นะคะ Medium Beige อันนี้เป็นสีที่แพงมากหมายถึงว่าราคามันก็ไม่เบาแหละแต่ว่ามันก็สวยและดูแพงมันเป็นนูดที่แบบโอ้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ตัวนี้เนี่ยออกน้ำตาลช็อกโกแลตที่นมนิดนึงหัวแปรงก็จะเล็กหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ทาง่ายเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเมทาเมก็แฮปปี้กับสีมันอีกสีนึงจะมุ้งมิ้งขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีความน่ารักขึ้นมาอีกนิดก็คือ Innisfree Nail Polish นะคะสีที่เมชอบตัวนี้ก็จะเป็นสี42น่ารักมากจะเป็นสีแบบอมพีชนิดนึงนะคะนี่หัวแปรงเขาก็จะเป็นหัวแปรงแบบแบนๆด้านหนึ่งอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะฟูหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เมย์ชอบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีถ้ามันอยู่บนเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายนะคะแน่นอนขาดไม่ได้กับสเต็ปสุดท้ายหลังจากที่เราทาเล็บเสร็จเรียบร้อยก็คือท็อปโค้ทนั่นเองนะคะท็อปโค้ทเนี่ยบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนใจไปจากนี้แล้วแบบมันดีมากจริงๆแนะนำมากจริงๆก็คือตัวนี้เลยซิเช่วิเช่นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นท็อปโค้ทที่ดีมากสิ่งที่เมย์ชอบคือมันทำให้ยาทาเล็บแห้งไวมากนะคะแล้วก็ทำให้ยาทาเล็บอยู่สีเล็บอยู่ทนมากนะคะก็เป็นท็อปโค้ทที่เมย์ใช้ตลอดมาเลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขวดที่2แล้วนะคะที่ใช้นะคะไม่คงไม่เปลี่ยนยี่ห้ออื่นแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เวิร์คที่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Nail Polishes นะคะหรือว่ายาทาเล็บที่เมย์ชอบใช้ประจำนะคะถ้าเพื่อนๆ เห็นในคลิปว่าเมย์ทาเล็บเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นสีหนึ่งในสีเหล่านี้นี่แหละนะคะเพราะว่าเลือกมาแล้วว่ามันเป็นโทนที่เราชอบแล้วก็เป็นสไตล์ที่เราชอบคุณภาพดีนะคะราคาบางอันก็ราคาไม่แพงบางอันอาจจะราคาสูงหน่อยนี่ก็ลองเลือกแล้วแต่คนละกันเอามาพิกอัพให้ดูเผื่อใครชอบโทนแบบเดียวกันนะคะสไตล์แบบเดียวกันสีเหล่านี้สวยมากแล้วก็ดูดาร์กแต่ก็ยังดูดีนะคะไม่ได้แบบเลอะเทอะนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย